กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องก็ทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรูซี่พรีเวนซีและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับลูซี่เธอเกิดในปี1932เป็นลูกสาวคนสุดท้องจาก4คนของตระกูลพรีเวนซีเธอเติบโตขึ้นมาในลอนดอนครับโดยที่มีพ่อแม่พี่ชาย2คนอย่างปีเตอร์และเอ็ดมันและเธอก็ยังมีพี่สาวอีก1คนด้วยนะครับที่มีชื่อว่าซูซานเรื่องราวก็ผ่านไปจนกระทั่งในปี1940ก็เกิดสงครามโรคครั้งที่2ขึ้นครับซึ่งทำให้ลูซี่และพี่น้องของเธอนั้นต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลณคฤหาสน์แห่งหนึ่งของชายที่มีชื่อว่าศาสตราจารย์ดิกอริคเคิร์กซึ่งชายคนนี้นะครับเขากุมความลับเรื่องราวของนาเนียเอาไว้อยู่เพราะเขาเป็นชายคนแรกครับที่ได้ย่างก้าวเข้าสู่โลกนาเนียลูซี่พรีเวนซีในวัย8ขวบนั้นเธอก็ยังคงเป็นคนที่ขี้เล่นและสนุกสนานไม่รู้เรื่องราวกับสถานการณ์ณปัจจุบันเลยว่าเหตุการณ์ในตอนนี้นั้นมันเลวร้ายมากแค่ไหนเธอก็ยังคงสนิทและเล่นกับพวกพี่ๆของเธอจนกระทั่งเธอได้พบกับอะไรบางอย่างเข้าครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าครับในขณะที่เธอกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่กับพี่ๆของเธอนั้นเธอก็เข้าไปแอบแต่ไม่นานนะครับเธอก็กลับพบว่าตัวเองได้เดินเข้าไปในสู่ป่าแห่งหนึ่งที่เต็มด้วยหิมะเธอเจอเข้ากับเสาไฟในขณะที่เธอกำลังตื่นตากับสิ่งที่พบเห็นอยู่นั่นเองครับก็ได้มีฟอนที่มีชื่อว่าคุณทัมนัสเขาได้ไปเจอเธอและบอกกับเธอว่าตอนนี้สาวน้อยผู้หลงทางได้หลุดเข้ามาในโลกของนาเนียแล้วและเขาก็ชวนเธอไปดื่มน้ำชาที่บ้านของเขาเธอกำลังอิ่มเอมและดีใจกับสิ่งใหม่ๆที่เธอได้พบเห็นครับแต่เธอก็ไม่รู้เลยครับว่าแท้จริงแล้วคุณทัมนัสพยายามไล่มนต์สะกดเธอและต้องการจะส่งเธอให้กับเจดีสราชินีแม่มดขาวแห่งนาเนียโชคยังดีนะครับที่เหมือนมีบางอย่างช่วยเธอเอาไว้จนเธอสามารถสลัดออกจากมนต์สะกดได้เธอที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าถูกทำนัสหลอกตอนนี้เธอต้องการจะกลับบ้านครับแต่ทำนัสเล่าให้ฟังถึงความลำบากใจที่มีอยู่ในตัวของเขาเขาได้รับคำสั่งมาให้ลักพาตัวมนุษย์ทุกคนที่หลุดเข้ามายังนาเนียให้กับแม่มดขาวผู้ชั่วร้ายโดยความตกใจครับลูซี่จึงขอให้เขาส่งเธอกลับบ้านทีได้ปลอดเธอและในเวลาเดียวกันนั่นเองคุณทำนัสก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่เห็นครับแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นอย่างมากเขาเลยช่วยเธอได้กลับบ้านไปอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะทำให้เขาเดือดร้อนมากแค่ไหนก็ตามหลังจากที่ลูซี่กลับไปสำเร็จแล้วนะครับเธอก็พยายามบอกเรื่องราวสุดมหัศจรรย์นี้ให้กับพี่ๆของเธอได้ฟังแต่น่าเสียดายครับกลับไม่มีใครเชื่อเธอเลยอย่างไรก็ตามครับลูซี่ก็ยังคงพยายามไปที่นาเนียอยู่เสมอเธอกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเธอต้องการกลับไปเพื่อดูว่าคุณทัมนัสนั้นที่ตัดสินใจช่วยเธอเขาปลอดภัยดีไหมและใช่ครับในตอนนั้นเขายังปลอดภัยอยู่ในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปนั่นเองนะครับเธอก็พบเข้ากับพี่ชายของเธอเอ็ดมันซึ่งมันทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะอย่างน้อยก็มีใครเชื่อเธอได้แล้วสักทีหนึ่งว่าเธอไม่ได้หลอกใครเลยเธอเลยกลับมาและพยายามบอกกับปีเตอร์กับซูซานอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่มีเอ็ดมันเป็นพยานในครั้งนี้แต่แล้วกลับไม่ใช่เลยครับเอ็ดมันกลับบอกกับเธอว่าเธอเพ้อเจ้อตามภาษาของเด็กนั่นแหละทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากครับและหนีไปร้องไห้ไม่สนใจพวกพี่ๆของเธออีกเลยจนกระทั่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพยายามชักนำให้พวกเขาทั้ง4คนหัวลูกเบสบอลเข้ากับกระจกครับทำให้พวกเขาทั้ง4ต้องเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าและทั้ง4คนนั้นก็พบเข้ากับดินแดนที่มีชื่อว่านาเนียเมื่อลูซี่มาถึงที่นี่นะครับเธอรับคำขอโทษจากปีเตอร์และก็ซูซานทั้ง2คนนั้นนะครับก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากกับคำหลอกลวงของเอ็ดมันท้ายที่สุดนะครับทุกคนก็ยอมรับฟังคำของลูซี่ในการไปตามหาคุณทัมนัสแต่แล้วครับเมื่อมาถึงบ้านของคุณทัมนัสพวกเขาก็พบว่าคุณทัมนัสถูกจับไปแล้วในข้อหากบฏต่อราชินีแห่งนาเนียลูซี่มีความต้องการอยากจะช่วยคุณทัมนัสครับเพราะว่าเขามีพระคุณกับเธอช่วยชีวิตของเธอเอาไว้เพราะเธอที่เป็นต้นเหตุแบบนี้ทำให้คุณทัมนัสต้องโดนจับปีเตอร์และซูซานก็เลยยอมตกลงครับอย่างไม่เต็มใจพวกเขาเลยบอกแค่ว่าขอช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นหลังจากนั้นนะครับทั้ง4คนก็พบกับบีเวอร์ที่สามารถพูดได้และบีเวอร์พวกนั้นนะครับก็บอกกับพวกเขาว่าทัมนัสถูกแม่มดเจดีสจับไป
และพาไปยังปราสาทปราการน้ำแข็งบีเวอร์เลยพาบุตรแห่งอดัมและอีฟทั้ง4คนนั้นไปทานข้าวในบ้านของเขาบีเวอร์วัยชราก็ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในนาเนียและคำทำนายโบราณเรื่องการสิ้นสุดของฤดูหนาวที่ยาวนานและความหวังอีกทั้งยังพูดถึงกษัตริย์ที่แท้จริงแห่งนาเนียที่มีชื่อว่าอัสลานอย่างไรก็ตามนะครับการสนทนาในครั้งนี้มันก็ได้จบลงหลังจากการหายตัวไปของเอ็ดมันเรื่องราวในส่วนของเอ็ดมันนั้นนะครับเราจะขอไม่เล่าไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าผมจะเล่าในอีกทีนึงในตอนคลิปของเอ็ดมันเลยกลับมาที่ลูซี่ครับบีเวอร์บอกกับเขาว่าเอ็ดมันได้ทรยศพวกพี่น้องของเขาไปเรียบร้อยแล้วและเข้าฝ่ายแม่มดไปแล้วทางเดียวที่จะช่วยเอ็ดมันได้มีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออัสลานไม่นานการไล่ล่าก็เริ่มต้นขึ้นครับลูซี่และพวกพี่ๆของเธอพร้อมกับบีเวอร์พยายามหนีอย่างสุดชีวิตเลยครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเธอได้พบเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดบิดาแห่งคริสต์มาสซานตาคลอสแห่งโลกนาเนียเขาได้ทักทายลูซี่และพี่ๆของเธอครับในฐานะเจ้าชายและเจ้าหญิงของวิเศษที่ลูซี่ได้รับนั่นก็คือโอสถทิพย์ยาวิเศษที่รักษาการบาดเจ็บเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นและมีซาเล็มหนึ่งครับที่มีดเล่มนี้จะกลายเป็นหนึ่งในของวิเศษแห่งนาเนียในอนาคตหลังจากการหนีมาป่าของแม่มดมาอย่างยาวนานครับพวกเธอก็มาถึงค่ายของอัสลานอัสลานได้กล่าวทักทายลูซี่และพี่ๆของเธอในฐานะยุวราชาและราชินีแห่งนาเนียอัสลานต้องรู้สึกหนักใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเอ็ดมันหลังจากการเดินทางมาอย่างยาวนานครับลูซี่ก็ได้มีโอกาสพักผ่อนและเปลี่ยนเสื้อผ้าในแบบเดียวกับของชาวนาเนียแต่แล้วไม่นานนักในขณะที่เธอและพี่สาวของเธอนั้นกำลังพักผ่อนอยู่ก็มีหมาป่าของเจดิสบุกเข้ามาโจมตีจนทำให้ลูซี่และซูซานต้องพากันหนีขึ้นต้นไม้ไปไม่นานนักปีเตอร์และอัสลานก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้สำเร็จและหมาป่าตัวนั้นก็คือสัตว์ตัวแรกที่ปีเตอร์สังหารครับส่วนอีกตัวนึงนะครับหนีกลับไปได้ชาววันลงคืนทหารที่แอบตามหมาป่าตัวนั้นไปก็แอบลักลอบไปชิงตัวเอ็ดมันมาได้สำเร็จครับลูซี่ที่ได้เจอพี่ชายของเธออีกครั้งนึงเธอก็ให้อภัยเขาและมีที่ว่างให้สำหรับครอบครัวเสมออย่างไรก็ตามเลยนะครับในวันนั้นเจดิสก็มาหาอัสลานครับโดยเรียกร้องกฎของนาเนียอาถรรพ์ล้ำลึกแห่งยุคบัมพการเรื่องสิทธิเธอควรจะได้รับลูซี่รอด้วยความกลัวครับในระหว่างที่อัสลานและเจดิสกำลังคุยกันสุดท้ายนะครับเธอก็ได้ข่าวดีว่าเอ็ดมันจะได้อยู่กับเธอแต่ข่าวดีนั้นมันแฝงมาด้วยเรื่องราวร้ายๆครับเมื่อลูซี่เริ่มเห็นครับว่าท่าทีของอัสลานเปลี่ยนไปในระหว่างที่อยู่ที่ค่ายนั่นเองนะครับลูซี่เป็นกังวลถึงความรู้สึกของอัสลานครับเธอเลยนอนไม่หลับประจวบเหมาะกับซูซานก็เช่นกันครับทั้งสองคนเลยออกจากที่พักและแอบตามอัสลานไปแต่ไม่นานนักอัสลานก็บอกกับพวกเธอให้ปรากฏตัวและก็พาเขาไปที่ที่หนึ่งเมื่อมาถึงที่นั่นนะครับอัสลานก็บอกให้ลูซี่และซูซานกลับไปที่ที่ปลอดภัยแต่อย่างที่เรารู้ครับลูซี่และซูซานก็แอบดูอัสลานเดินเข้าไปหาแม่มดเขาไม่ตอบโต้ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นใช่เลยครับตอนนี้อัสลานได้ยอมจำนนต่อแม่มดแล้วพวกเด็กน้อยทั้งสองคนต้องเห็นอัสลานถูกทรมานและท้ายที่สุดอัสลานก็ถูกสังหารครับหลังจากที่แม่มดไปแล้วสาวน้อยทั้งสองคนก็เข้าไปโอบกอดร่างที่ไร้วิญญาณของอัสลานร้องไห้และอยู่กับเขาทั้งคืนพร้อมกับปลดพันธนาการของเขาแต่นั่นก็ไม่เป็นการดีนะครับถ้าหากว่ายังอยู่เฉยๆอยู่ลูซี่และซูซานเลยส่งสารผ่านหนังไม้ให้ไปบอกกับปีเตอร์ถึงการตายของอัสลานและสงครามที่กำลังมาถึงเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนก็ออกไปช่วยพี่ๆของเธอแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงแตกดังขึ้นและร่างของอัสลานก็หายไปใช่เลยครับอัสลานยังไม่ตายเขาได้พูดถึงกฎและอาถรรพ์ล้ำลึกแต่เวลาในตอนนี้มันไม่มีแล้วทั้ง3คนเลยพากันไปที่ปราสาทของแม่มดที่นั่นลูซี่ได้พบทหารมากมายที่กลายเป็นหินรวมไปถึงคุณทํานัสด้วยในขณะที่ลูซี่กำลังร้องไห้อยู่ครับอัสลานก็ได้ไปเป่าช่วยเขาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเมื่อพร้อมแล้วอัสลานได้พากำลังพลที่ได้มาพร้อมกับลูซี่และซูซานไปช่วยปีเตอร์ในสนามรบทันทีไม่นานครับลูซี่ก็ไปยังสมรภูมิและร่วมช่วยรบนิดหน่อยเธอได้เข้าไปช่วยเอ็ดมันในขณะที่เอ็ดมันบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงทหารคนอื่นๆที่เกือบจะตายเต็มทีแล้วแต่ได้ยาจากเธอทำให้พวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนสงครามในครั้งนี้เป็นฝ่ายของอัสลานที่ชิงชัยได้สำเร็จต่อมานะครับทั้ง4คนถูกพามาที่แคร์พาราเวลและได้รับการสมมงกุฎขึ้นเป็นราชาและราชินีแห่งนาเนียเป็นเวลากว่า15ปีที่นาเนียอยู่ภายใต้การครอบครองของพิเวนซีนี่คือยุคทองของนาเนียเลยก็ว่าได้ลูซี่กลายเป็นราชินีที่สุดแสนจะน่ารักและถูกขนานนามว่าเป็นราชินีที่สุดแสนจะกล้าหาญด้วยเช่นกันโดยที่มีคุณทามนัสเป็นพระสหายคนสนิทของเธอ
ไม่เพียงแค่นั้นนะครับเธอยังเป็นนักรบและนักธนูที่มีทักษะเป็นอย่างมากในปีค.ศ.1014ตามปีของนาเนียนะครับนาเนียถูกโจมตีโดยชาวลาบดัสลูซี่และเอ็ดมันเป็นคนนำกองทัพไปปกป้องนาเนียเอาไว้ได้สำเร็จครับลูซี่เป็นหนึ่งในคนที่พิจารณาคดีของชาวลาบดัสด้วยตัวเองครับและหลังจากนั้นในปี1015ตามเวลาของนาเนียทัมนัสก็บอกกับพวกลูซี่ว่าเขาเจอกวางขาวมีผู้วิเศษมายังนาเนียแล้วทำให้ลูซี่และพวกพี่ๆของเธอเลยออกไปล่าสัตว์ครับในระหว่างที่เธอกำลังล่ากวางอยู่นั่นเองทั้งหมดก็เดินผ่านป่าไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วนะครับความคุ้นเคยนั่นเองทำให้เธอเดินไปในที่ที่พวกเธอเคยลืมกันมาแล้วนั่นก็คือประเทศอังกฤษครับที่ที่เธอจากมาถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป15ปีในนาเนียแต่สำหรับโลกของความเป็นจริงแล้วครับพวกเธอก็ยังคงเด็กอยู่หลังจากที่พวกเธอกลับมาได้สำเร็จนะครับตัวนั้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อีกเลยเพราะมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับโลกนาเนียได้อีกแล้วแต่ศาสตราจารย์เคิร์กยังบอกอีกว่าพวกเธอยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะได้ไปนาเนียแต่อาจจะไม่ได้มาเป็นในรูปแบบของตู้เสื้อผ้าเช่นเดิมแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีก1ปีครับลูซี่เพเวนซี่ในวัย9ขวบกำลังเข้าไปที่โรงเรียนกับซูซานแต่แล้วครับก็เจอเรื่องราวแปลกๆขึ้นเหมือนกับว่าเธออยู่ในเวทมนต์ใช่ครับเธอกลับมายังนาเนียอีกครั้งนึงพร้อมกับพี่ๆของเธอทั้ง3คนพวกเธอทั้ง4เจอชายหาดแปลกๆไม่นานนะพวกเขาก็พบว่าที่นี่มีซากปรักหักพังของปราสาทโบราณจนพวกเขาก็พบความจริงว่านั่นก็คือแค่พาราเวลเพื่อพิสูจน์ความจริงครับว่าความคิดของพวกเธอนั้นถูกแล้วจริงๆเธอก็เลยไปดูห้องลับที่เก็บสมบัติของพวกเธอเอาไว้ครับแต่แล้วครับมันก็เป็นจริงดังนั้นวันรุ่งขึ้นทั้ง4ได้ตรวจสอบเส้นทางไปโดยรอบและพบเข้ากับคนแค่คนหนึ่งครับที่เขากำลังเกือบตายเพราะชาวเทมเบอร์ลีนลูซี่ใช้กีดของเธอตัดเชือกที่มัดตัวของคนคนนั้นเอาไว้แม้จะไม่เชื่อนะครับแต่คนแค่คนนั้นเขาบอกว่านาเนียถูกชาวเทมเบอร์ลีนลุกลามมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีแล้วชาวนาเนียส่วนใหญ่นะครับตอนนี้หลบซ่อนอยู่ภายใต้ต้นไม้และสายน้ำในป่าลึกตามคำบอกเล่าของคนแค่คนนั้นนะครับมีชาวเทมเบอร์ลีนคนหนึ่งเป่าเขาโบราณของราชินีซูซานขึ้นเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือและชายคนนั้นก็คือแคสเบียนพวกเขาทั้งหมดนะครับออกเดินทางตามหาแคสเบียนหลงทางซ้ำไปซ้ำมาและยังต้องลำบากข้ามแม่น้ำลัสจนกระทั่งลูซี่เห็นฝั่งตรงข้ามนั้นก็คืออาสลานเธอดีใจเป็นอย่างมากครับแต่เหล่าพี่น้องของเธอนั้นไม่เชื่อคำพูดของเธอในคืนนึงลูซี่ได้ยินเสียงของใครบางคนครับที่ส่งเสียงได้เธอมาจากพงไพรเสียงนั้นคือเสียงของใครสักคนนึงครับที่เธอรู้จักเธอเลยตามเสียงนั้นไปครับนั่นจึงทำให้เธอพบเข้ากับอาสลานที่กำลังรอเธออยู่เธอเลยวิ่งเข้าไปกอดเขาด้วยความรักและความคิดถึงจนไม่นานนักเธอก็ตื่นขึ้นมาครับใช่เลยครับนั่นคือความฝันเธอและพี่น้องของเธอพร้อมกับคนแคะก็ยังคงเดินตามหาแคสเบียนต่อไปจนกระทั่งลูซี่วิ่งตามอะไรบางอย่างที่เธอคิดว่าเป็นอาสลานแต่อันที่จริงแล้วมันคือมินโนทอร์ครับปีเตอร์ที่วิ่งตามเธอไปถูกโจมตีโดยใครบางคนครับลูซี่เลยเข้าไปห้ามเอาไว้และใช่ชายคนนั้นที่โจมตีปีเตอร์นั่นก็คือเจ้าชายแคสเบียนแคสเบียนที่เห็นปีเตอร์ซูซานเอ็ดมันและลูซี่ก็รู้ได้ในทันทีครับว่าพวกเขาคือราชินีและราชันที่แท้จริงของนาเนียเมื่อพวกเขากลับมาที่ค่ายพวกเขาก็วางแผนที่จะโจมตีปราสาทของมิลาสซึ่งเหตุการณ์นี้เองครับลูซี่ไม่เห็นด้วยเธอยังบอกอีกว่าให้รออัสลานก่อนแต่ปีเตอร์ครับในตอนนี้ไม่ต้องการจะรอแล้วเพราะในช่วงนี้ครับเป็นช่วงวัยของช่วงวัยรุ่นหุนหันพลันแล่นใจร้อนและเขาก็หมดความอดทนครับเขาเลยคิดที่จะบุกสักคืนนี้เลยและใช่พวกเขาสูญเสียไปมากมายด้วยความท้อแท้ใจหลังจากการพ่ายสงครามมาแล้วแคสเบียนเลยตกหลุมพรางครับให้เหล่าสาวกของแม่มดขาวเกือบจะคืนชีพแม่มดขาวได้สำเร็จแต่โชคยังดีครับที่ปีเตอร์และน้องของเขานั้นมาช่วยไว้ได้ทันแต่อย่างที่เรารู้ครับสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กองทัพไม่เพียงพอที่จะลบปีเตอร์เลยส่งซูซานและลูซี่ไปตามหาอัสลานเพื่อช่วยร่วมรบกับชาวเทมเบอร์ลีนหลังจากออกมาได้ไม่นานครับซูซานและลูซี่ถูกชาวเทมเบอร์ลีนไล่ล่าครับซูซานเลยปล่อยให้ลูซี่ไปเพียงลำพังและเธอจะยันศัตรูไว้เองลูซี่ที่ออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่วายโดนทหารไล่ล่าแต่ไม่นานก็มีสิงโตตัวนึงวิ่งเข้ามาจากป่าพงไพรและขับไปช่วยเธอเอาไว้ครับสิงโตตัวนั้นก็คืออัสลานลูซี่ก็รู้ได้ในทันทีนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีอัสลานนี่แหละครับที่คอยชี้นำทางมาให้เสมอเธอเลยถามเขาว่าทำไมไม่มาช่วยเธอตั้งแต่แรกคำรามเสียงดังอย่างที่เขาเคยทำอัสลานเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำสองเสมอไปจากนั้นนะครับเธอเลยถามเขาว่าอัสลานจะช่วยพวกเธอไหมในครั้งนี้
แน่นอนอัสลานคำรามและปลูกต้นไม้ที่หลับไหลมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีให้ตื่นขึ้นและมุ่งหน้าไปสู่สะพานเบลูน่าอัสลานทำลายสะพานและกองทัพที่หลบหนีจากสงครามโดยความช่วยเหลือจากเทพแห่งสายน้ำและใช่ชาวเทมารินแพ้และยอมจำนนกับสงครามเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างอัสลานและเหล่าราชาและราชินีของนาเนียทุกพระองค์แน่นอนครับว่ารวมไปถึงตัวของแคสเบียนด้วยก่อนที่พวกเขาจะกลับไปยังที่ปราสาทของเจ้าชายแคสเบียน 2-3 วันต่อมาครับอัสลานก็เปิดประตูกลับสู่โลกที่แท้จริงของพวกเขาชาวเทมารินที่หลุดเข้ามาในโลกของนาเนียแท้ที่จริงแล้วเขาไม่เชื่อสายของนักเดินเรือของอีกโลกนึงหากใครต้องการเขาก็ยินดีที่จะส่งกลับแน่นอนครับว่าไม่มีใครกล้าไปสักเท่าไหร่หรอกครับแต่พอปีเตอร์พูดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราก็ต้องไปกันสักทีหนึ่งเราควรจะกลับไปสู่บ้านสู่โลกที่แท้จริงของเราและใช่ครับนี่คือครั้งสุดท้ายของปีเตอร์และซูซานที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้กลับมายังนาเนียแห่งนี้ลูซี่กอดอัสลานครับก่อนจะจากลากันหลังจากกลับไปที่อังกฤษนะครับลูซี่ใช้เวลาปีแรกทำความรู้จักกับเพื่อนที่โรงเรียนของเธอจนท้ายที่สุดในปี1942เธอและเอ็ดมันก็ถูกส่งไปที่บ้านป้าและอาของเธอในขณะที่พ่อและแม่ของเธอนั้นออกเดินทางในช่วงเวลาที่ทั้งสองคนนั้นอยู่กับญาติของเธอครับเธอก็ได้ทำความรู้จักกับยูสตาสเธอกับเอ็ดมันและยูสตาสนั้นไม่นานก็ได้ดูดเข้าไปในโลกของนาเนียโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจเลยแต่การผจญภัยของเธอในครั้งนี้ทำให้เธอได้พบเข้ากับเรือดอร์เทเดอร์เธอถูกช่วยไว้โดยแคสเบียนครับหลังจากทะลุภาพวาดเข้ามาและลงมาในน้ำเขาแนะนำเรือและลูกเรือของเขาชาวเทมารีนและชาวนาเนียโดยจุดประสงค์ของการเดินทางของเรือนี้ก็คือตามหาหลอดทั้ง7แห่งนาเนียและโดยความหวังที่จะไปสุดขอบโลกและไปยังดินแดนของอัสลานลูซี่ที่มาถึงครับเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พบว่าของประจำตัวของเธอนั้นอย่างมีดและโอสุดทิพย์ก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วการเดินทางของพวกเขาเป็นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งพวกเขาเดินทางมาถึงโลนไอซ์แลนด์ลูซี่ก็เจอกับหลอดคนหนึ่งครับที่จำเธอได้ว่าเธอเคยเป็นราชินีในสมัยนั้นแคสเบียนเลยพาเขาไปส่งที่เรืออีกฟากหนึ่งครับแต่ทันใดนั้นเองในขณะที่กำลังเดินไปพวกลูซี่ก็โดนเหล่าพวกพ่อขาทาสลอบโจมตีลูซี่และยูสตาสถูกพาไปที่ตลาดทาสส่วนแคสเบียนและเอ็ดมันถูกพาไปที่คุกใต้ดินชาวลุ่งขึ้นครับแคสเบียนและเอ็ดมันก็ถูกพามาที่ตลาดทาสด้วยเช่นกันลูซี่ซึ่งเป็นคนที่มีมารยาทดีก็เลยถูกซื้อเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วในขณะที่เธอกำลังถูกนำพาตัวไปนั่นเองครับดิบิชิปหนูมหาปลัยพร้อมกับลูกเรือชาวนาเนียและชาวเทมารีนก็มาช่วยพวกเธอเอาไว้และพวกเขาก็สามารถช่วยเธอเอาไว้ได้สำเร็จนะครับก่อนจะออกมาวันเวลาผ่านไปถึง3สัปดาห์การเดินทางของพวกเธอก็ยังมีมาต่อไปเรื่อยๆครับไม่นานก็เกิดพายุขึ้นครับที่มีความยาวนานถึง12วันทำให้เรือเสียหายและต้องจอดที่เกาะแปลกๆก่อนที่พวกเขาจะซ่อมแซมเรือนะครับยูสตาร์ทก็หายไปประจวบเหมาะกับที่มีมังกรตัวหนึ่งบินอยู่บนฟากฟ้าครับลูซี่เลยสังเกตเห็นว่ามังกรตัวนั้นร้องไห้และใช่มังกรตัวนั้นก็คือยูสตาร์ทนั่นแหละหลังจากที่มนต์สะกดของยูสตาร์ทถูกยกเลิกไปเรือก็ออกแล่นอีกครั้งนึงครับจนกระทั่งหลังจากนั้นก็เจองูทะเลที่โจมตีพวกเขาเลยบดขยี้เรือแต่เรือก็สามารถหลบหนีมาได้สำเร็จครับและพบเข้ากับเกาะแห่งหนึ่งที่นั่นมีสระแห่งหนึ่งและมีรูปปั้นที่คล้ายกับทองคำพวกเขาพบว่าถ้าหากอะไรแตะโดนน้ำแล้วก็มันจะกลายเป็นทองคำทันทีลูซี่เอ็ดมันและก็แคสเบียนที่เข้าไปดูนะครับไม่นานพวกเขาก็ทะเลาะกันจนกระทั่งทุกอย่างก็ต้องหยุดลงเมื่อเห็นอัสลานอยู่บนเนินเขาพวกเขาเลยรู้สึกตัวครับว่ากำลังถูกเวทมนต์สะกดอยู่พวกเขาเลยพากันกลับมาที่เรือและไปยังเกาะต่อไปเกาะต่อไปนี้นะครับเป็นสถานที่ค่อนข้างจะทันสมัยครับในขณะที่คนอื่นๆนั้นกำลังตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางอยู่ลูซี่กลับได้ยินเสียงใครบางคนครับที่มองไม่เห็นและกำลังวางแผนจะลักพาตัวชาวนาเนียไปลูซี่ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้แคสเบียนและเอ็ดมันฟังครับพวกเขาจึงลงจากเรือและออกค้นหานั่นจึงทำให้เขาพบกับเดฟเฟอร์ฟูดครับอันที่จริงแล้วนะครับพวกเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากลูซี่ให้เข้าไปในบ้านจอมเวทและช่วยพวกเขาสามารถโดนคนอื่นมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งลูซี่เลยจำต้องยอมทำครับผู้ช่วยลูกเรือคนอื่นๆเธอพบเข้ากับคาถาต่างๆเธอได้พบเห็นคาถาที่ทำให้เธอสวยงามมากกว่าสาวไหนๆและด้วยความริษยาความเยศโสนั่นจึงทำให้เธอหยุดหาคาถาอื่นๆครับและเริ่มใช้คาถานี้แต่ในขณะนั้นเองนะครับอัสลานก็โผล่เข้ามาจ้องเธอไว้หลังจากนั้นเองนะครับก็ทำให้เธอหยุดและค้นหาคาถาอื่นต่อไปและเธอก็เจอคาถาที่ตามหาอยู่ครับทั้งอัสลานและดัฟเฟอร์พุทต่างก็เดินเข้ามาหาลูซี่เพื่อขอบคุณอัสลานได้บอกว่าจอมเวทคนนั้นก็คือสาวกของเขาเองที่ใช้เวลาอยู่บนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นนะครับ
ลูซี่ก็เดินทางต่อครับ12วันผ่านไปก็เกิดหมอกขึ้นกลายเป็นความมืดมิดแต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับถึงแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าที่มาบอกว่าห้ามเดินทางไปต่อข้างหน้ามีสิ่งที่ชั่วร้ายและน่ากลัวอยู่ฝันร้ายที่จะกลายเป็นจริงใช่แล้วครับหากใครจินตนาการสิ่งใดมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในตอนนี้เรือของลูซี่อยู่ในวิกฤตแล้วครับทุกคนอยู่กับความน่ากลัวและฝันร้ายที่กลายเป็นจริงและในขณะที่ทุกคนกำลังกลัวอยู่นั่นเองครับและพวกเขาต่างก็คิดว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะมีทางรอดไปแน่ๆลูซี่เลยขึ้นไปที่ปลายยอดของเรือและพร้อมที่จะสู้ด้วยธนูเธอภาวนาขอให้อัสลานช่วยเธอครับและไม่นานก็มีลำแสงปรากฏขึ้นนั่นคืออบาทอสที่มีเสียงของอัสลานเข้ามาเพื่อนำทางเธอไปสู่แสงสว่างครับและใช่พวกเธอก็รอดมาจากที่นั้นได้หลังจากนั้นนะครับเกาะถัดไปเป็นเกาะที่มีโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงที่ใหญ่และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับทั้งหมดที่นั่งโต๊ะนั้นจะหลับไหลเมื่อทั้งหมดไปนั่งที่ตรงนั้นนะครับพวกเขาก็ต่างหลับไหลไปพอถึงเช้าผู้หญิงคนนึงก็มาที่โต๊ะครับเธอเล่าถึงขุนนางทั้ง3และจุดเริ่มต้นและจุดจบของโลกนี้เธอเลยขอให้ลูซี่แคสเวียและเอ็ดมันช่วยทำลายมนต์สะกดของเกาะแห่งนี้โดยการแล่นเรือไปที่เกาะสุดท้ายและทิ้งลูกเรือคนนึงไว้เบื้องหลังและต่อจากนั้นนะครับพวกลูซี่ก็แล่นไปที่ทะเลสุดท้ายครับพวกเขาก็พบเข้ากับทะเลที่มีน้ำหวานในท้องทะเลเต็มไปด้วยดอกลิลลี่ไม่นานนะพวกเขาก็พบว่าเรื่องของพวกเขานั้นไปต่อไม่ได้อัสลานก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและบอกกับทุกๆคนบนเรือดอลเทดเดอร์ว่าลิบิชีฟส์ลูซี่เอ็ดมันและยูสตาร์ทพวกเขามาถึงสุดขอบโลกแล้วนี่การบอกลาที่สุดแสนจะน่าเศร้าของราชาและราชินีกับเหล่าชาวเทมารีและชาวนาเนียหลังจากบอกลาครับลิบิชีฟนั่งเรือไปยังดินแดนของอัสลานส่วนลูซี่และคนอื่นๆก็ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งตรงนั้นนะครับเป็นลูกแกะแต่ไม่นานพอมาถึงปุ๊บลูกแกะตัวนั้นครับก็กลายเป็นสิงโตที่บอกกับลูซี่ว่าลูซี่และเอ็ดมันจะไม่ได้กลับไปที่นาเนียอีกแล้วก่อนที่อัสลานจะจูบหน้าผากของลูซี่และหลังจากนั้นลูซี่เอ็ดมันและยูสตาร์ทก็กลับมาที่ห้องของยูสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวต่อจากนี้นะครับลูซี่ก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นหนึ่งใน7บุคคลสำคัญของนาเนียแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทุกคนที่เคยไปยังนั้นเนี่ยก็นัดกินข้าวเย็นด้วยกันโดยที่มีลูซี่เอ็ดมันปีเตอร์ยูสตาร์จิวโพฮอลลี่พัมเมอร์และดิกกอรี่เคิร์กพวกเขาก็มาย้อนความหลังด้วยกันครับพวกเขาได้เล่าถึงตอนที่ตัวเองไปนาเนียแต่แล้วไม่นานครับก็มีร่างปีศาจปรากฏตัวขึ้นมาและปีศาจตัวนั้นก็หายไปพวกเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติครับกับสิ่งที่เจอมันอาจจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นกับนาเนียก็ได้พวกเขาเลยออกตามหาทางที่จะไปยังนาเนียโดยตัวของพวกเขาเองแต่ในขณะที่พวกเขากำลังหาทางอยู่นั่นเองครับมีวันหนึ่งครับลูซี่และคนอื่นๆนั้นที่กำลังไปส่งยูสตาร์ทและจิลไปโรงเรียนมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นครับมันเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9รายหนึ่งในนั้นก็คือลูซี่พิเวนซี่ครับหลังจากนั้นนะครับอัสลานก็พาลูซี่และคนที่ตายไปยังที่ทุ่งกว้างและประตูที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนพวกเขาใส่เสื้อชาวนาเนียมีหลายต่อหลายคนนะครับที่เข้าและออกประตูแห่งนั้นส่วนใหญ่นะครับพวกเขานั้นไม่ได้มองเห็นเป็นทุ่งหญ้าเหมือนลูซี่นะครับไม่นานนักยูสตาร์และจิลก็ออกมาจากประตูนั้นและบอกว่าชาวนาเนียอีกฝากหนึ่งพร้อมแล้วและทุกๆอย่างเข้าที่หมดเรียบร้อยแล้วและชาวนาเนียทุกคนก็ยืนรวมกันตรงลูซี่และคนอื่นๆจากนั้นครับอัสลานก็ส่งเสียงคำรามเพื่อนำชาวนาเนียทุกคนวิ่งตามอัสลานไปหลังจากที่พวกเขาวิ่งออกตามได้ไม่นานนะครับพวกเขาก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ใช่นาเนียแต่เป็นนาเนียที่แท้จริงและสิ่งที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของชีวิตหลังความตายพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆเจอแคร์พาราเวลที่สวยงามแต่ว่าแคร์พาราเวลนะที่แห่งนี้สวยงามกว่าแคร์พาราเวลที่พวกเขารู้จักเจอเพื่อนที่เคยร่วมผจญภัยกับพวกเขาทุกๆคนแน่นอนครับว่ามันควรจะเป็นที่ที่มีความสุขมากๆแน่ๆแต่อัสลานกลับรู้ว่าลูซี่พิเวนซี่นั้นเธอน่าจะไม่มีความสุขครับเท่าที่เธอควรจะมีเพราะลูซี่เป็นกังวลว่าพวกชาวนาเนียและชาวอังกฤษนั้นอาจจะถูกส่งกลับบ้านไปก็ได้แต่อัสลานก็บอกครับว่าไม่ใช่สำหรับครั้งนี้พวกเขาทุกๆคนที่มาณที่แห่งนี้ไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้อีกแล้วรวมแม้กระทั่งเธอด้วยรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมันก็เลยพรากโลกที่เธอเคยรู้จักไปแล้วโลกของพวกเธอที่เคยมานั้นมันจบลงไปแล้วที่นี่คือนาเนียไม่สิจริงๆแล้วที่นี่ก็คือที่แท้จริงที่มีชื่อว่านาเนียนี่คือดินแดนที่แท้จริงของอัสลานหรือที่เรารู้จักกันในนามของอ้อมกอดพระเจ้าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของลูซี่พิเวนซี่
ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยจะสอดแทรกศาสนาอยู่มากเลยนะครับแต่ยังไงเลยก็ตามเรื่องนี้ก็สนุกมากอยู่พอสมควรเลยนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอัสลานคือพระเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าอัสลานคือพระเยซูคริสต์และอัสลานเป็นใครกันแน่เพื่อนๆก็ลองคิดดูเอานะครับเพราะผู้เขียนเรื่องนี้เองก็ไม่ได้บอกตรงๆครับว่าอัสลานคือใครแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับชีวิตของลูซี่เนี่ยก็สนุกมากอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าการตายของเธอนั้นที่เราฟังมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะทำให้เราดูค่อนข้างที่จะแบบดิบๆลงไปหน่อยแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อไปพาคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ